สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกงส้มมะรุมนะคะใส่ปลากระป๋องค่ะทำแบบบ้านๆของเรานะคะทำกินง่ายๆค่ะเดี๋ยวจะไปดูกันเลยนะคะที่เราตัดเป็นท่อนๆอย่างนี้นะคะปอกเปลือกนะคะขูดเอาเปลือกสีเขียวเขาออกนะคะแล้วล้างน้ำให้สะอาดนะคะพริกแกงของเรานะคะก็จะมีหัวหอมค่ะแล้วก็มีพริกแห้งค่ะมีแค่นี้เองแล้วก็มีกะปินะคะเดี๋ยวตำก่อนค่ะใส่พริกลงไปเลยค่ะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะข้าวแบบแซ่บๆเลยกระชายใส่กระชายลงไปกะปิลงไปนะคะนิดนึงค่ะใส่น้ำปลาเลยค่ะ2-3ช้อนเลยค่ะเดือดแล้วเอามะรุมใส่ไปใส่เลยแกงบ้านๆ นะคะแกงกินง่ายง่ายแกงส้มมะรุมปิดใส่ปลากระป๋องเป็นตัวอย่างนี้เลยนะคะลงไปในหม้อแกงค่ะปิดฝาหม้อไว้ก่อนให้มันเดือดนะคะเดือดแล้วสูตรนี้ใส่น้ำยานางนะคะน้ำยานางลงไปค่ะเดือดแล้วชิมค่ะเดือดแล้วชิมก่อนนะคะเสร็จแล้วใส่ผักอีตู้ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยน่าทานไหมคะยังแซ่บเลยนะคะแล้วน่าทานไหมนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะย่างแซ่บเลยค่ะแกงแบบบ้านฮ้อเลยค่ะเด้อค่ะเช็ดที่เห็นนี่แหละทำแบบบ้านๆนะคะทำกินง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ